ที่วีแคมปิ้งเนี่ยเขาประมาณ20ไร่ถ้าเรามีรถมาแบบนี้นะเขารองรับเราได้ประมาณ100คันDIY DIY รักหรูอยู่สบายมีเครื่องทำกาแฟมีเครื่องทำมีทุกเครื่องโอ้ยแค่นี้เลยนอนดูพระอาทิตย์เลยอ่ะลีลีบ้าวบ้าวนี่จองคิวแรกเลยบาร์บีคิวร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตเที่ยวไปไลฟ์กับโลคอลวันนี้นะคะเราลากกันมาตั้งแต่คราวที่แล้วนะเรื่องแคมป์กันจริงจะชวนกันมาแคมปิ้งกันนั่นแหละแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ชวนนิดเดียวมันใหญ่โตมากเลยตอนนี้มันเรื่องราวเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องราวของแคมปิ้งเนี่ยมันแบบโหมีหลากหลายแบบนะมีทั้งบิ๊กินเนอร์ซึ่งเราเนี่ยก็เป็นบิ๊กินเนอร์ด้วยเนี่ยเป็นทั้งแคมปิ้งแวนนี่แล้วก็เป็นทั้งแบบเขาเรียกอะไรอะเต็นท์บนหลังคารถอะคือมีหลากหลายจริงๆในวันนี้เราก็เลยแบบเลือกพื้นที่โอ้แต่ที่นี่สวยมากแถวเนี้ยที่วีแคมปิ้งเนี่ยเขาประมาณ20ไร่แบ่งเป็นโซนต่างๆเยอะเลยถ้าเรามีรถมาแบบนี้นะเขารองรับเราได้ประมาณ100คันเป็นรถแล้วเป็นกราวแคมป์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นเต็นท์ด้วยถ้าใครไม่สะดวกไม่สะดวกก็มีโดมให้แล้วก็มีร้านค้าร้านค้าเนี่ยเผื่อใครยาสีฟันแป้งสีฟันเอาอาหารบางส่วนนะน่าจะมีอยู่ตรงนี้ก็เข้าไปเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำดูแมสมากเลยอ่ะเลยต้องไปลองโอ้โหก็เรียกว่าสะดวกสบายมาได้บรรยากาศดีตอนนี้คือบรรยากาศดีจริงๆนะหายใจโล่งปอดอ่ะเขาบอกว่าจุดที่ฮอตฮิตที่สุดคือจุดนี้แหละถ้าใครมาก่อนได้ก่อนใครจองก่อนก็จะได้จุดนี้คือเขาแย่งกันเนี่ยคือร้านนี้หน้าน้ำหลังเขาหลังเขาตรงกลางติดแบงค์เดี๋ยวไปดูบ้านนี้ก่อนว่าเขาเตรียมอะไรกันมาบ้างนี่นี่หลังนี้หลังนี้ไอ้คันนี้แหละคันนี้แหละต่อให้ไม่เอาออกมานอกบ้านมันก็แทบจะนอนกันในคันนี้อยู่แล้วที่บ้านเช้าเช้าไม่ได้ไปไหนก็เปิดประตูมาทำกาแฟกันอย่างแบบคือเรียกว่าควรจะออกมานะคะและอันนี้ที่นอนที่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีผ้าปูที่นอนผ้าปูที่เราใส่ไว้ในนี้นี่แอร์ดูนี่พราวพรีเซนต์มากดูนะคะอันนี้รถเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะคะเราสามารถจะเปิดแอร์ได้อ๋อใช้แอร์แยกแอร์แยกก็เรียกว่าไม่เป็นมลภาวะให้กับใครถ้าอยากนอนแอร์ก็เปิดแอร์ได้เลยมีตู้เย็นอุ๊ยมีตู้แช่มีแม้กระทั่งแบบว่าทำน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งมีเครื่องทำขนมปังด้วยนะแต่จริงๆอ่ะเราเอามาใช้ทำอะไรรู้ไหมไอเนี้ยมันแค่400วัตต์เองแล้วเอามาทำอะไรเครื่องทำขนมปังมาอุ่นเนาะก็เชอรี่ทำแบบนี้นะเราก็ไปซื้อไอ้นี่มาอันนึงเห็นไหมว่าหม้อมันมีตัวที่หมุนใช่ไหมเราก็ไปซื้อไอ้นี่มาอันนึงแล้วครอบไว้แล้วเราก็สามารถที่เราจะอบอะไรก็ได้อุ่นอะไรก็ได้แล้วกดปุ่มจอ ก็เหมือนเป็นเตาไมโครเวฟอันนี้เขาขายว่าเป็น DIY DIY รักหรูอยู่สบายมีเครื่องทำกาแฟมีเครื่องทำมีทุกเครื่องคือมีหลากหลายมีแม้กระทั่งเครื่องไล่ยุงด้วยนะไล่ยุงนี่ทางนี้เขามีแบบว่ามีมุ้งด้วยทั้งนอนก็กางมุ้งปิดใช่มาเนี่ยเพราะว่าแมลงมาแล้วปิดหน่อยแมลงมาเรามีลูกเล็กแล้วไงมันแล้วมันปิดยังไงเดี๋ยวสิคะใจเย็นๆมือเบาๆนะคะมือเบาๆนะคะเห็นมันยังแหกอยู่ไงตอนเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กติดไปฝั่งนี้เรามีห้องน้ำฝั่งนี้เราเดี๋ยวจะกางออกมาเดี๋ยวเราจะโชว์กางออกมาห้องน้ำสุดเซ็ตเราจะอาบน้ำกันกลางค่ะฉันเขาก็มีห้องน้ำไม่ใช้ในกลางแล้วก็แบกน้ำมาด้วยข้างบนจะอาบน้ำกันเนี่ยก็รถมันก็บอกคาแรคเตอร์ของเจ้าของแหละว่าข้างในเขาจะมีอะไรเขาชื่นชอบอะไรเขาจะแบกอะไรมามันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันเขามีคาแรคเตอร์ความชื่นชอบไม่เหมือนกันใช่มันก็เหมือนเนี่ยที่เขาบอกว่าแต่งบ้านอ่ะต้องตามใจผู้อยู่แต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันเราจะตอบไม่ได้ว่าคันนี้ดีกว่าคันนั้นคันนั้นสวยกว่าคันนี้มันก็ฉันชอบแบบฉันแบบเนี้ย
สิ่งที่น้องคิดอ่ะคืออะไรรู้ไหมคือมันคือกระท่อมไม้สนนี่ใช้ไม้สนจริงๆเลยนะใช้ไม้สนแบบว่าเหมือนอยู่เมืองนอกอ่ะในฟอเรสต์อ่ะฟอเรสต์เนี่ยมาจากแม่มันกระท่อมน้อยในฟอเรสต์ร่วมเดินทางโดยรถยนต์ MG มาถึงบ้านของเราน้องเวนตัวนี้ Not Way Outdoor เท่าไหร่นะ14ครับ14ใช้ 1.4 Nice 1.4 อ่ะขึ้นไป ทำได้ต้องยังไงไปเปิดข้างนู้นฟังด้านนู้นไม่เอาไอ้นี่ออกก่อนสายไปน่ะน้องเวนข้างบนน่ะโอเคอึบออกไปแล้วด้านนู้นด้วยได้มั้ยได้ครับเปิดไปแล้วเนี่ยขวายตรงนี้รับได้ดีโอเคครับเดี๋ยวรับนะอ่ะหวยหล่ออ่ะโหดูดิข้างหลังอ่ะฟ้าใสเลยอ่ะโหยเดี๋ยวกันได้แทกหน้าอ่ะขั้นตอนนี้เหมือนจะแบบว่ามันจะยากนะนี่ปึ๊ดเสร็จปั๊บนี่เข้าไปแล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่รับน้ำหนักอันนี้ทั้งหมดใช่ตรงฝั่งนี้ดังนั้นเราต้องหาที่ที่มันแบบเนี้ยมั่นๆอ่ะอันนี้เสาครับอ่ะไหนดูนี่ครับเสามี6อันเหมือนกัน4อันเดี๋ยวนะเอาอันเล็กมาอันนี้อันยาวไปนะแล้วก็4อันทีนี้อันนั้นอันนี้คือร้านข้าวไปติดสองอันนี้สองฝั่งข้างนู้นอันนี้งั้นอันนี้ข้างหน้าน้องวินไปติดฝั่งนู้นเดี๋ยวอาติดฝั่งนี้เรื่องรูขอให้ไว้ใจแค่มีกองเชียร์ด้วยอ่ะอย่างที่คุณไผ่บอกไงน้องวินถ้าเป็นรถ SUV หรือว่ารถสูงแบบเนี้ยถ้ามีบันไดถ้ามีบันไดนะจบเลยอันนี้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บไอ้ฟ้าที่เป็นกระเป๋าเนี่ยก็มาปิดตรงนี้เลยนะคะเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากอันนี้เป็นผ้าใบที่แบบเป็นผ้ายางอ่ะก็ปกป้องรถเราไปอีกชั้นหนึ่งได้นะคะส่วนตรงนี้รุ่นนี้มีตะข่ายด้วยเผื่อจะเอาข้าวของมาใส่ตรงนี้ได้อีกแล้วก็มีอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เสาเมื่อสักครู่นี้6อันใส่ไว้ทางนี้เก็บดีส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้เก็บของกระตุกกระติกก่อนขึ้นไปเผื่อเอารองเท้าอ่ะใส่อันนี้แล้วก็ใส่ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอยู่ในนี้แปรงสีฟันก็ใส่ไปในรองเท้าแล้วขึ้นไปพอตื่นเช้ามาหยิบแปรงสีฟันจากรองเท้าออกมาย่าสีอธิบายสิอธิบายวินอะไรกลัวจะล้มลงไหมเอาไปตั้งเสากลางขึ้นไปเลยเย้โอ้ยแค่นี้เลยข้อดีไงของเราก็คือการติดตั้งแล้วเราอยู่ข้างในตัวเนี้ยเวลามันดีดอ่ะไม่โดนเดี๋ยวข้างล่างแทนดีมากถูกต้องออปชั่น1เวลาเราแบบนอนนี่ใช่มั้ยแล้วก็เสียบอันนี้ปั๊บก็มีนี่ถาดใส่วางแก้วน้ำวางอะไรอะไรต่อมีอะไรได้นะจะมีแบบเรื่องของฟงไฟนะคะเสียบเอาไว้ข้างในไม่แคบเลยเนี่ยนะอยู่กัน2คนยังดูโล่งๆเลยอ่ะแล้วก็มีเนี่ยมีพวกใส่เครื่องใส่ของหัวนอนเนี่ยนะคะเนี่ยมีตะข่ายเนี่ยตรงเท้าด้วยตรงหัวนอนด้วยคือแบบมานอนปุ๊บถอดนาฬิกาแหวนเพชรนะเปิดไปแล้วอากาศโล่งโล่งเนี่ยโล่งมาฮัลโหลเซฮัลโหลบ้านนู้นด้วยนะบ้านนู้นมาด้านไทยครับก็คือเป็นบรรยากาศอีกอันนึงที่เหมาะเลยอ่ะไอ้ว่าเต็นท์บนหลังคารถเนี่ยเต็มมากนี่เนอะแล้วนอนดูพระอาทิตย์กันเฮ้ยสวยอ่ะนอนดูพระอาทิตย์เลยอ่ะอยู่แค่นี้แหละแล้วนอนเรากำลังจะติดตั้งห้องนั่งเล่นของเราเพราะว่าครัวเราเริ่มเสร็จแล้วเอาก็เหลืออะไรบ้างเนี่ยโต๊ะ
อะโต๊ะมาปวดอย่างนี้นี่ครับดึงขึ้นมาเล่นเนียนเหมือนไม่เป็นจริงๆเลยอันนี้เป็นเตาแก๊สสองหัวนี่อันนี้มันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมเวลาเรามาด้วยกันอะหลายๆคนนะอันนี้คือบาร์บีคิวตกใจนึกว่าจริงจังพอกลางเสร็จค่ำพอดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจจะจุดตะเกียงจะมืดละหาแสงเราหาแสงก่อนนี่ประกอบร่างอันนี้เรามากับตะเกียงโคลแมนนะประกอบร่างเสร็จปั๊บใส่อันนี้เข้าไปนะง่ายมากๆจริงแล้วอ่ะนี่ก็ปิดอันนี้เข้าไปนะง่ายมากๆเป็นตะเกียงแบบจะบอกว่าโบราณก็ได้นะอันนั้นใช้น้ำมันอันนี้โบราณกว่าที่อเมริกาเขายังคงใช้อยู่แพงมากด้วยอ่ะอันนี้ใส่เข้าไปเสร็จปั๊บแน่นหลังจากนั้นให้เขาเบิร์นก่อนเนี่ยเบิร์นเสร็จปั๊บเขาจะเชฟแบบเขาเรียกว่าเซ็ตทรงให้สวยงามนี่ถือว่าสวยยังเห็นไหมสว่างขึ้นมาแล้วนะง่ายง่ายมากเนี่ยแล้วเสร็จปั๊บเราก็เอาไปแขวนไว้เขาเลยพอมันเบิร์นได้ที่ปุ๊บแสงจะนวลตาเห็นไหมมาเหลืออีกอันนึงเหลืออีกอันนึงอันนี้น้ำมันละไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงน้ำมันโคแมนรุ่นไหนเนี่ยรุ่น 295A series แล้วมันจุดยังไงครับคือนี่เริ่มจากเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเข้านี้ก่อนเนี่ยน้ำมันเนี่ยเติมเข้าตรงนี้เติมไปถึงประมาณเนี้ยไม่ต้องเต็มมากแล้วหลังจากนั้นก็คลายปุ่มตรงนี้ออกมาคลายปุ่มนี้ปุ๊บแล้วก็โชกจนแบบมันตึงมืออ่ะจนมันโชกไม่ได้แล้วติดแล้วพอติดปุ๊บกดเข้าไปแล้วหมุนให้แน่นนะน้องวินครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยถอดอันนี้เนี่ยเราเริ่มก่อนเข้าใจมั้ยวิธีการทํางานมันง่ายมันต้องมีทั้งน้ำมันแล้วก็อากาศที่ทํางานร่วมกันนะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยเป็นน้ำมันเบนซินขาวตัวนี้เหรอครับใช่อ่ะเปิดมาที่เราใช้เบนซินขาวเพราะว่ามันแบบมันไม่มีกลิ่นไงแต่ต้องระวังมันติดไฟง่ายใส่เข้าไปนี่เขาบอกว่ามันเอาไว้ใส่น้ำมันโดยเฉพาะเลยนะที่เขาผลิตมาเติมน้ำมันแล้วทีนี้น้องวินหมุนน้องนี้หมุนจนสุดเปิดดึงขึ้นมาโชกเลยโอเคครับประมาณสัก 50-60 ครั้งอ่ะโชว์ฟิตโชว์ฟิตเลยนี่เอามืออย่างนี้ต้องจับอย่างนี้แล้วก็ขึ้นลงให้สุดจังหวะมันเห็นไหมมันต้องใช้น้ำมันแล้วก็ใช้อากาศมีแรงป่ะเนี่ยดูเหมือนไม่มีแรงเลยอ่ะมีแรงป่ะเนี่ยฮะเป็นไงตึงมือยังตึงแล้วถ้าตึงแล้วก็กดสุดแล้วก็บิดล็อกเลยล็อกเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้เดิมจุดไฟปั๊บปิดหน่อยโคลแมน 295A series สวยเนาะสวยครับเนาะเอาไปแขวนเลยครับผมนะแสงนี้มันแบบว่าสวยนะสวยสบายตาแขวนจัดองศาให้ดีๆลูกโคลแมนนี่คือแบบคืออยู่ได้ทั้งคืนอะเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบแมลงแพ้ยุงแล้วหรือว่าถ้าเรามีเด็กๆมาอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาชื่อตัวนี้เลยเทอร์มาเซล
เทอร์มาเซลต้องเป็นรุ่นนี้ด้วยแบ็คแพคเกอร์นะคะอันนี้เป็นแก๊สอันนึงแล้วก็เป็นหัวอันนี้ใส่มากับเนี่ยพกสะดวกมากถุงแค่นี้จุดทิ้งไว้เลยค่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยไล่ยุงไล่แมลงอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นมากสำหรับคนที่ชอบไปแบบนี้นะคะไปอยู่ธรรมชาติเก้าอี้เตานู่นน่ะโต๊ะต่างๆนี่นะคะหรือว่าจะเป็นตะเกียงก็ตามเนี่ยก็ต้องขอบคุณเอเชียแคมเปอร์นะคะที่สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้เวลาเราไปตั้งแคมป์กันนะคะเนื่องจากเรามากันหลายคนเพราะฉะนั้นเตานี่สำคัญมากเลยเตาเดียวไม่เวิร์กต้องเตาหลายๆอันเดี๋ยวประกอบโคแมนให้คุณเชอรี่เขาก่อนนี่ไงเอาไว้นี่เปิดปุ๊บแล้วเลื่อนมาลีเบานี่จองคิวแรกเลยบาร์บีคิวเปิดให้หรือแค่นี้พอแล้วพอไอเนี้ยมันดีมากเลยนะโต๊ะอันนี้อยากได้มันนานแล้วก็บางคนได้ยินอ่ะเมื่อก่อนนี้เรานั่งปิ้งๆกันแบบมันเมื่อยเนี่ยเราก็ยืนทํากันเนี่ยมันได้กิจกรรมในการที่เราไม่ต้องมานั่งจุดก่อฐานอะไรกันเนี่ยง่ายๆมีทั้งเนื้อทั้งหมูคือมันจะดีมากเลยขอได้รับการขอบคุณจากพิซซ่าฮัทถือว่าเป็นการชาร์จพลังที่สดชื่นมากๆเพราะว่าเมื่อคืนนอนที่เต็นท์นี้นะคะอากาศมันดีมากอ่ะดีแบบได้ฟังเสียงจักจั่นอะไรจักจั่นไหมไม่รู้นี่ดูบ้านนี้บ้านนี้เขาใส่แม่บ้านดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เพียบไปดูนะว่าเขามีอาหารเช้าอะไรกินบ้างเหมือนเปิดร้านเลยนะนี่อะไรอ่ะมันเนยยัดลงไปนะคะคือใครแบบใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบทำอะไรก็เอามาอย่างเชอรี่ก็ชอบทำกับข้าวไงเขาเป็นแม่บ้านนี่ก็เตรียมอุปกรณ์มานะคะมีโต๊ะก็ต้องจริงจังนิดนึงมีเตาเนี่ยนะเตานะคะนี่เราต้มน้ำอยู่ขนมปังนี่ไงมีลายขนมปังมีลายจากร้านเอเชียแคมเปอร์เช้าเราก็มานั่งนี่นั่งรับลมรับแดดกันตรงสำหรับใครที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้มาใช้ชีวิตแบบนี้ง่ายๆสบายๆ3วัน2คืนกำลังดีเพราะอะไรว่าเพราะว่ากลางเนี่ยกลางอุปกรณ์เนี่ยก็เหนื่อยแล้วคืนแรกเนี่ยขอพักก่อนคืนที่2ค่อยดื่มด่ำเต็มที่นะคะดังนั้นก็ขอแนะนำว่าไปแคมปิ้งกันเนี่ย3วัน2คืนสำหรับไอก็ต้องแบบขอบคุณเลยเนี่ย Northway Outdoor นะคะสำหรับรูปท็อปเต็นท์ที่นอนหลับสะดวกสบายมากได้ชมดาวชื่นชมเอ้ยแต่เมื่อคืนมีพระจันทร์เต็มดวงด้วยชื่นชมบรรยากาศอย่างดีเลยนะคะก็ถ้าใครที่ชอบสายนี้ไม่ต้องกลัวที่นอนเขาแบบเรียกว่านอนแล้วสบายมากสบายหลังมากกางเก็บสะดวกก็ไปดูได้ที่ Northway Outdoor นะคะรถคุณเป็นแบบไหนเป็นรถเก๋งรถแบบคันเล็กคันใหญ่คันกลางมีหมดมีให้เลือกหมดเลยอ่ะถ้าใครที่เป็นสายอุปกรณ์เยอะๆหน่อยแต่ขี้เกียจจะเอาออกมากางเยอะๆก็นี่เลยทำแคมเปอร์แวนแบบนี้เลยบ้านเชอรี่เลยนะคะสนใจก็ไปปรึกษาเขาได้ที่เอเชียแคมเปอร์นะคะจะทำรถแบบไหนไปปรึกษาเลยมีหลากหลายให้เลือกเลยทีเดียวนี่อย่างบ้านเนี้ยหรือถ้าใครขี้เกียจไม่ต้องบอกว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาแต่อยากนอนแคมป์แบบนี้ที่ V Camping เนี่ยเขาก็มีนะมีเป็นโดมนี้ให้หรือถ้าจะเอาเต็นท์มากางเองก็ได้นี่ก็จะมีลานกางเต็นท์แบบใหญ่เลยทีเดียวนะคะกางได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าใครจะเอารถมาจอดก็จอดได้เป็นร้อยคันเลยก็สะดวกสบายมากมาชาร์จพลังกันได้ที่นี่ที่ V Camping เขาเขียวเนี่ยแหละค่ะ
สำหรับเที่ยวปาไลท์กาโลโคเราก็ต้องขอบคุณนะคะเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่เดินทางไปกับเราทุกที่ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่ MG Extender กระบะพันยักษ์ที่พาเรามาแอดเวนเจอร์ได้แบบนี้ตรงนี้เลยนะคะก็ติดตามเราได้นะคะทางทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียว IE Channel ย้ำค่ะ IE Channel นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเราจะไปตั้งแคมป์กันที่ไหนหรือจะไปเที่ยวไปแบบไลค์กับโลคอลที่ไหนก็อย่าลืมติดตามค่ะวันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าอาหารเช้าของไอเสร็จยังไปดูก่อนสิไปยังไงเสร็จยังพี่ไอส่งแมสเสร็จมาโหมาไม่ได้ด้วยอ่ะก็เอามารีโนเวทใหม่มาจับมาผสมมิกใหม่ให้เนี่ยผมตื่นเต้นนะเนี่ยผมว่าเคยเห็นแต่ผมไม่เคยมาอะไรแบบนี้กาแฟโคละมุนเนี่ยใช่ครับมันมีเรื่องของซิกเนเจอร์ก็คือกาแฟที่พี่พาโอ๊ตมาวันนี้ก็คืองานณศรัทธาไลฟ์เฟสติวัลเราเนี่ยสามารถที่จะเดินชมได้ที่เนี่ยทั้ง